ทำได้แบบUSB-C สองหัว A และ C ความจุ256กิกซื้อมาอันที่3แล้วเนื่องจากว่ามันได้ใช้งานแน่เวลาไปเที่ยวไกลๆนานๆหรือถ่ายวิดีโอเยอะๆจะใช้เป็น512หรือว่า1เทราไบต์ก็มีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดมันพังไปอันเดียวก็พังเลยก็กระจายความเสี่ยงด้วยการซื้ออันเล็กๆหลายๆอันดีกว่าแต่งวดนี้พิเศษด้วยมีของตามมาอีกกล่องหนึ่งเป็นของแถมแกะออกมามันจะตัวเท่านี้เองเล็กนิดเดียวเท่าอันเก่านั่นแหละตัวเก็บข้อมูลที่ดีมากที่ผมเลือกใช้ทำได้แทนฮาร์ดดิสก์ก็คือมันเสียบกับโทรศัพท์โดยที่ว่าไม่ต้องจ่ายไฟเลี้ยงคือไฟจากโทรศัพท์อ่ะจะเพียงพอจากสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์เนี่ยคาดว่าน่าจะไม่พอคือฮาร์ดดิสก์ก็จะใช้กับโน้ตบุ๊กอีกที